ครูไพบูลย์และกระต่ายแจ้งข่าวหลังจากที่นักร้องสาวกระต่ายพนิภาและผู้จัดการส่วนตัวอย่างครูไพบูลย์แสงเดือนได้ออกมาเปิดตัวเป็นสามีภรรยากันทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของทั้งคู่ต้องเจอกับกระแสดราม่าเข้ามาถาโถมอยู่ตลอดจนทำให้เจ้าตัวต้องออกมาฟ้องร้องเกี่ยงคีย์บอร์ดในข้อหาหมิ่นประมาทไปแล้วหลายรายและล่าสุดครูไพบูลย์ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าตนและภรรยาติดเชื้อโควิด-19รวมถึงคนในครอบครัวรวม4คนโดยครูไพบูลย์ได้เผยว่าวันนี้ผมต้องกราบขอโทษทุกท่านจากใจจริงที่ประมาททำให้เกิดความผิดพลาดหลังจากที่เราทั้งครอบครัวและคนรอบข้างที่ใกล้ชิดเข้ามาตรวจรอบ2อย่างละเอียดและทราบผลชัดเจนและผลตรวจเชื้อโควิด-19เป็นบวกผมและครอบครัวประกอบด้วยผมภรรยาน้องกระต่ายลูกชายน้องเพลินเพลงพินและแม่ยายนิกรบุตรดีรวม4คนย้ำเราติด4คนในครอบครัวและตอนนี้เราทั้ง4คนได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลยปลอดภัยทุกคนอาการดีขึ้นตามลำดับและในส่วนร้านอาหารแฮชแท็กจั่วจ้านแลนด์คาเฟ่ตอนนี้ผมได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเลยเข้าไปดูแลตรวจพนักงานทุกคนอย่างละเอียดและพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนทำรายในการเดินทางของผมอยู่แค่ในจังหวัดเลยไม่ได้เดินทางไกลช่วงนี้อยู่แต่บ้านและร้านอาหารทำรายทั้งหมดผมแจ้งกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วครับผมhashtag กับขอโทษทุกท่านนะครับ hashtag และขอบพระคุณทุกความห่วงใยครับ hashtag เพื่อความปลอดภัยของทุกคนร้านจ้าจ้าแดนปิดตามกำหนดของสาธารณสุขครับซึ่งหลังจากที่ครูไพบูลย์ออกมาโพสต์แจ้งข่าวแฟนคลับของสาวกระต่ายต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจให้กับครอบครัวกันอย่างร้นรำ